ในส่วนของการควบคุมการจ่ายเงินสิ่งที่จะต้องดูก็คือการจ่ายเงินในแต่ละประเภทเป็นไปตามระเบียบวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดไหมนะคะข้อที่2ก็คือการจ่ายเงินจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนจ่ายเงินนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้ตรงตัวเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระเบียบกําหนดนะคะคุครูสังเกตเห็นไหมคะจะมีคําว่าครบถ้วนและถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักฐานการจ่ายเงินของเราชุดนี้นะคะจะต้องถูกต้องแล้วก็มีเอกสารครบทุกอ่ารายการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนะคะตรงนี้มามาดูในส่วนของการดําเนินการประเมินนะคะ การดำเนินการตรงนี้ก็คือ,อดูว่ามีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่กำหนดไหมนะคะเงินที่โรงเรียนจะมีส่วนใหญ่ก็คือจะมีเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดก,การศึกษานะคะตรงนี้ก็คือเงินหน,น,นุนของเรานะคะซึ่งก็จะออกไปด้วย เงินรายหัวเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแล้วก็ในส่วนขององเล็บสามในส่วนของโรงเรียนของเราก็จะไม่มีนะคะตรนนี้ก็ตัดออกไปก็จะเหลือแค่สององเล็บในส่วนของการจัดการการสอนนะคะแล้วก็ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็กิจกรรมพัฒนาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ ไปจักเขตพื้นที่เพื่อไปดําเนินการใช้จ่ายเงินให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแนวทางการดําเนินงานนะคะตรงนั้นซึ่งก็คือคู่มือที่เราจะได้รับเป็นประจําทุกปีนะคะเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ตรงนี้สพทก็จะจัดส่งมาให้กับกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งในคู่มือตรงนั้นก็จะมีการ วัตถุประสงค์ของเงินแต่ละรายการแล้วก็วิธีการจัดทําจัดหาตัวระเบียบเอกสารที่เป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในเอกสารคู่มือแนวทางการดําเนินง,งานตรงนั้นโรงเรียนก็จะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะถึงจะมาตอบโจทย์ในส่วนของการใช้ใจ่ายเงินให้ตรงตามประเภทและวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ในส่วนของหัวข้อที่1.1.5ที่ หาไปตรวจสอบโรงเรียนแล้วมักจะเจอว่าโรงเรียนอาจจะมีความคาดเข้าใจคาดเคลื่อนอในการที่จะใช้ใจ่ายเงินในส่วนของค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงนี้นะคะเพราะว่าในคู่มือแนวทางการดําเนินงานในส่วนของค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรงนี้มันก็จะมีวัตถุประสงค์ย่อยอีก5วัตถุประสงค์ซึ่งจะไม่เหมือนเหมือนกับเงินประเภทอื่นๆนะคะซึ่งก็มือคือมีรายการอะไรบ้างที่ะจะสามารถใช้ใจ่ายเงิน จากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดก็คือในส่วนของกิจกรรมวิชาการในส่วนของกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนนารียุวะนะคะ แล้วก็ข้อที่3ก็คือกิจกรรมทัศนศึกษาข้อที่4ก็จะเป็นกิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT ตรงนี้นะคะในส่วนของ ICT ตรงนี้บางโรงเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือนำเงินจากตรงนี้ไปซื้อเครื่องพินเตอร์ไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอย้ําว่าในส่วนของเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนห้ามโรงเรียนนําไปใช้ในการจัดซื้อครุพันธ์นะคะตรงนี้ให้ใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเท่านั้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่5ก็คือในช่วงของสถานการณ์ระบาดตรงนี้เราวงเล็บเอาไว้ก่อนตรงนี้เรายังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ในส่วนของเหตุการณ์ปกติเพราะฉะนั้นตามว่าสุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเหตุการณ์ปกติก็จะมีอยู่อ่าสี่หัวข้อนะคะการใช้จ่ายเงินตรงนี้อ่าในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็จะต้องมีการนําเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งจะต้องมีโครงการรองรับเหมือนกันเหมือนกับรายหัวนะคะ เพราะฉะนั้นการที่ว่าในโครงการของเราเราจะระบุว่าเราจะใช้จ่ายจากเงินรายการไหนรายหัวหรือว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้น ในขั้นตอนการทําแผนก็จะต้องดูคู่มือแนวทางการดําเนินง,งานตรงนั้นมาประกอบด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เงินตัวนี้มันจะถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ไหมเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนโครงการรองรับให้ตรงตามที่เขาบอกว่าคุณสามารถใช้ได้ในสีหัวข้อย่อยของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะเนี่ยอ่า หัวข้อที่1.2เงินโครงการอาหารกลางวานันตรงนี้เราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็หัวข้อที่1.3ในส่วนของเงินรายได้สถานศึกษาตรงนี้ก็จะกังวลในส่วนของอเงินที่ได้รับมาโดยที่ผู้มอบได้ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดแจ้งนะคะตรงนั้นก็จะต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบนะคะสำหรับเงินประเภทอื่นๆนะคะประเภทอื่นๆอย่างเช่นสมมุติ เป็นเงินค่าใช้สถานที่อของสถานศึกษารายได้จากผลประโยชน์จากที่ราดพัสดุประเภทค่าขายปาล์มอะไรพวกนั้นนะคะ,ะโรงเรียนสามารถใช้ในการจัดก,การศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเขาระบุวัตถุประสงค์ใบชัดแจ้งตรงนั้นจะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้มอบนะคะตรงนั้นจะต้องดูด้วยนะคะ เงินลูกเสือเนตรนารีตรงนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเงินที่โรงเรียนมีการจัดเก็บ เป็นค่าบบำรุงใช่ไหมคะโดยปกติเขาจะจัดเก็บเป็นค่าบบำรุงแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่โรงเรียนสามารถหักเอาไว้เพื่อดําเนินการในกิจการลูกเสือเนตรนารีวัคชาตได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะต้องอนําสองเขตพื้นที่ในส่วนตรงนี้เราก็ต้องอเอาเงินส่วนที่เราหักเอาไว้ไปดําเนินการใน3ามกิจการของเราก็คือลูกเสือเนตรนารีวัคชาตตรงนั้นก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะเอาไปทําในกิจกรรม นะคะทำในกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัชาตินะคะแล้วก็ในส่วนของเงินของหัวข้อที่1.5กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนที่จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันผ่านกับกลุ่มส่งเสริมของเขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็สพท จะเป็นคนโอนงบ่าประมาณมาให้ผ่านเขตแล้วก็โอนไปยังโรงเรียนนะคะตรงนี้โรงเรียนก็เมื่อได้รับเงินก็ต้องกลับไปดูวัตถุประสงค์เดิมของโรงเรียนที่เราขอเอาไว้ว่าเราขอเพื่อดําเนินการในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นการใช้ใจ่ายเงินตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามโครงการวัตถุประสงค์เดิมที่เราขอเอาไว้นะคะ เงินกสอสอตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะตรงนี้ในส่วนของอนักเรียนที่ผ่านาบัญชีของโรงเรียนตรงนั้นโรงเรียนก็ต้องดําเนินการจ่ายให้กับนักเรียนแล้วก็ในส่วนของอเงินที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการให้ตรงนั้นก็ต้องเป็นไปตามรายการแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ กลุ่มนโยบายและแผนในส่วนที่ดูแลเงินกสอสอตรงนั้นเขา,าระบุแนวทางหรือว่าในคู่มือเขาระบุว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรตรงนั้นเราก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในคู่มือนะคะตรงนั้น มาดูหัวข้อใหญ่หัวข้อที่2นะคะการจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและจ่ายตรงตัวผู้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะตรงนี้ในส่วนของเงินอุดหนุนซึ่งโรงเรียนของเราจะต้องจ่ายเงินผ่านเช็คสั่งจ่ายนะคะเนื่องจากว่า บัญชีเงินอุดหนุนตรงนี้าตามนะตามระเบียบแล้วก็แนวปฏิบัติจะต้องมีการจะต้องสั่งจ่ายผ่านเช็คนะคะซึ่งจะต้องโรงเรียนจะต้องเปิดบัญชีกระแสะรายวันคู่ขนานกับพร้อมทรัพย์นะคะเพื่อที่จะสั่งจ่ายเช็คเพราะฉะนั้นตรงนี้การสั่งจ่ายเงินตรงนี้เราจะไม่มีการเบิกในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะตรงนี้ก็คือต้องจ่ายเช็ค ให้กับบุคคลเหล่านั้นนะคะยกเว้นในกรณีที่ว่าการจ่ายการเขียนเช็คสั่งจ่ายเพื่อนําเงินสดมาจ่ายอีกทีหนึง่งในมีประเด็นไหนบ้างที่จะต้องนําเงินสดมาจ่ายก็คือค่าอุปกรณ์นักเรียนแล้วก็ค่าเครื่องแบบค่าอุปกรณ์การเรียนกับค่าเครื่องแบบนักเรียนตรงนี้ต้องเช็คสั่งจ่ายตรงนั้นสั่งจ่ายในานามใครก็ าจากเดิมนะคะจากเดิมที่เรามีวิธีปฏิบัติในคู่มือกันเพราะว่าเขตพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้กําหนดด้วยระเบียบนะคะในส่วนของกรรมการรับเงินจากธนาคารแต่ มันเป็นการควบคุมภายในของเขตพื้นที่เพื่อที่จะทําให้การเบริกจ่ายเงินของโรงเรียนมีความโปร่งใสนะคะตรงนั้นเราก็เลยบอกโรงเรียนตามคู่มือว่าให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสมคนเพื่อร่วมกันร,รับเงินเหล่านี้มาจ่ายกับนักเรียนแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วไหมคะที่เกิดปัญหากับธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารกรุงไทยเขาไม่ยอมจ่ายให้กับคณะกรรมการเก็บนักษา คณะกรรมการรับเงินตามที่โรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามคู่มือนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนใดที่มีปัญหาตรงนั้นเราก็ถือปฏิบัติ ซึ่งตามที่ธนาคารได้แจ้งโรงเรียนตรงนั้นมันจะกําหนดด้วยระเบียบกระทรวงการคลังนะคะที่ว่าจะต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินตรงนั้นเพียงแต่ว่าคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรงนี้เป็นการควบคุมเพิ่มเติมของเขตพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารบอกโรงเรียนว่าให้สั่งจ่ายเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมกับเอาคําสั่งแนบไปให้เขาด้วยตรงนั้นมันก็เป็นการถูกต้องตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกาหนดเหมือนกันนะคะตรงนั้นซึ่งในกรณีนี้ อย่างเช่นเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนข้าประกอบการเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนเพราะฉะนั้นในส่วนของการสั่งจ่ายเช็คในส่วนของชื่อผู้รับเงินตรงนั้นก็เขียนในานามของเจ้าหน้าที่การเงินได้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่นในที่นี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังก็คือเจ้าหน้าที่การเงินนะคะไม่ใช่ผอโรงเรียนนะคะ ปกติแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับหลักฐานมาจากเจ้าหน้าที่พัสดุหรือว่า ได้รับหลักฐานจากผู้ขอเบิกตรงนี้เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินก็จะต้องจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนนะคะมาถึงเมื่อได้รับความเห็นชอบถึงจะทําดําเนินการจ่ายเงินนะคะในหัวข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผอโรงเรียนเราเจ้าหน้าที่การเงินห้ามจ่ายเงินนะคะตรงนี้มันจะต้องเป็นไปตา,ตามลําดับขั้นตอนไปนะคะก็คือมีหลักฐานการ การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการมีการาได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสถานศึกษาถึงจะดำเนินการจ่ายเงินให้ตรงตัวเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะอันนี้คือความหมายในหัวข้อที่2นะคะ เดี๋ยวนะคะในหัวข้อที่2เนี่ยจะขอพูดถึงวิธีปฏิบัตินะคะในการจ่ายเงินอุดหน,นุนนะคะสำหรับการจ่ายเงินอื่นๆซึ่งได้แก่เงินโครงการอาหารกลางวันที่มันจะมีเงินที่เราจะจ่ายอยู่บ่อยๆตรงนั้นต่วนใหญ่แล้วโรงเรียนก็จะเปิดบัญชีกระแสรายวันแต่ เฉพาะเงินอุดหนุนนะคะแต่ก็มีบ้างบ,างบางโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่แล้วเงินอาหารกลางวันเนี่ยเราจะใช้ใบเบิกถอนเพื่อที่ว่าจะถอนเงินออกมาจ่ายตรงนั้นเราก็ต้องมีการบันทึกถอนมัดเบิกจ่ายเพียงแต่ว่าแทนที่จะเขียนเช็คสั่งจ่ายเราก็เขียนใบเบิกถอนแทนตรงนั้นก็คือเป็นการดําเนินการปกติของเราตรงนั้นไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีมีปัญหาตรงในส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนนะคะตรงนั้นก็จะแจ้ง เจ้าหน้าที่การเงินอขอกำชับเจ้าหน้าที่การเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของวิธีการดําเนินการนะคะซึ่งอมองแล้วใน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 การตรวจสอบของโรงเรียนมองแล้วว่ามันอาจจะ,ะเป็นขั้นตอนที่กลับไปกลับมาอยู่นะคะ,ะในกรณีที่ จ่ายเงินอุดหนุนตรงนี้ก็คือมี1เจ้าหน้าที่การเงินมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนจัดทำบันทึกอ,อนุมัติเบิกจ่ายเงินเขียนเช็คตังจ่ายาลงรายลงรายการในทะเบียนคุมการจ่ายเช็คตรงนี้นะคะเวลาเสนอผอโอรงเรียนทั้งหมดที่พี่พูดมาใน44 4อย่างนี้คุณครูที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยจะต้องจัดทาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แป้มแล้วก็เสนอท่านผอโอรงเรียนอนุมัติ อนุมัติในบันทึกข้อความในชุดที่ปากหน้าหลักฐานการเบริกจ่ายเงินก่อนตรงนั้นลงนามในเช็คสั่งจ่ายลงนามผู้จ่ายเงินในทะเบียนคุมเช็คนะคะนี่นี่นี่คือขั้นตอนการเลื่อนไหลของอเอกสารหลักฐานในขั้นตอนของจ่ายเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องเป็นผู้ปฏิบัตินะคะตรงนี้นะคะอเอกสารมันจะต้องเลื่อนไหลแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่า,าหลักฐานการเบริกจ่ายเงินไปทีนึงเช็ค ไปทีหนึง่งหรือว่าเช็คจ่ายไปก่อนหลักฐานอนุมัติทีหลังไปตรงนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะมันมีความเสี่ยงนะคะที่การจ่ายเงินหรือว่าการอนุมัติให้จ่ายในเอกสารหลักฐานชุดนั้นมันจะไม่ถูกต้องนะคะในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องอมีความตระหนักในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพอเราลงลายมือชื่อไปป๊อปมันจะเป็นข้อผูกพันกับเราทันทีนะคะตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูให้ครบถ้วนก็ถือว่าเป็นการกำกับ ติดตามเป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ ทีนี้มาดูในหัวข้อที่4นะคะใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินาจากเจ้าหนี้มีรายการครบถ้วนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังก็กำหนดว่าจะต้องมีให้ครบทั้งหมด55 5ข้อนะคะซึ่งก็คือชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทำการของผู้รับเงินนะคะ 2. วันเดือนปีที่รับเงิน 3. รายการแสดง รับเงินว่าระบ,บุเป็นค่าอะไร4ี่จำนวนเงินทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรห้าลายมือชื่อผู้รับเงินนะคะส่วนใหญ่แล้วในหัวข้อที่สามสี่ห้าก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะครบถ้วนนะคะแต่ว่าในหัวข้อที่หนึที่สจากการที่ว่าไปตรวจสอบโรงเรียนมาก็จะไม่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องอหลักฐานการ่ายที่สมบูรณ์ มันจะต้องมีทั้งหมด5ข้อนะคะถ้าสมมุติว่า,าในส่วนข้อที่4ตรงนี้มันก็จะนําไปสู่ในแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานซึ่งเป็นตัวการให้คะแนนด้วยตรงนี้นะคะ ผู้ประเมินนะคะจะต้องดูว่ามีครบทั้ง5ส่วนไหมถ้าเกิดว่ามีแค่4ี่ส่วนตรงนี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่การเงินเมื่อจ่ายเงินไปแล้วได้รับหลักฐานการจ่ายกลับมาเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่ามีครบทั้ง5ข้อตามที่กระกทรวงการคลังเขาว่าไหมนะคะ มาดูในส่วนของข้อ5นะคะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่าจ่ายเงินแล้วโดยโลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในเอกสารหลักฐานการจ่ายทุกฉบับนะคะ เอกสารการจ่ายในที่นี้อตรงที่จะต้องประทับตราคำว่าจ่ายเงินแล้วก็คือใบเสร็จรับเงินที่เราได้มาจาก ผู้มีจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายหรือในกรณีที่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้กับเราเราก็ใช้แบบฟอร์มใบสําคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดให้เ้าเซ็นกลับมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของโรงเรียนนะคะตรงนั้นให้ประทับตาจ่ายเงินแล้วในในหลักฐานการจ่ายซึ่งก็คือ2 2 2หัวข้อ2ก็คือใบเสร็จรับเงินกับใบสําคัญนะคะ อนอกจากประทับตาจ่ายเงินแล้วบางโรงเรียนที่ไปตรวจเจอก็จะพัดประทับตาแค่จ่ายเงินแล้วอย่างเดียวอย่าลืมเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องลองลายมือชื่อเขียนชื่อเต็มเขียนวันที่ที่จ่ายเงินกำกับไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการนำหลักฐานการจ่ายชุดนี้มาเป็นหลักฐานการจ่ายซ้ำซ้อนนะคะตรงนี้มันจะมี การที่ว่าระเบียบกระทรวงการคลังเขากําหนดว่าเราจะต้องดําเนินการเพราะฉะนั้นเขาพิจารณาดูเขาพิจารณาดูแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนของ,งของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่เขาถึงต้องมีวิธีปฏิบัติที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่าในส่วนของโรงเรียนกับเขตพื้นที่ก็ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้ฉบับเดียวกันนะคะ ่ในหัวข้อที่ห้าทบทวนอีกครั้งโรงเรียนที่อบอกว่าขอทบอทวนอีกครั้งเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้วนะคะไม่มีปัญหาแล้วนะคะต่อไปเราไปต่อกันที่หัวข้อที่6นะคะหัวข้อที่